بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับท่านพี่น้องผู้ฟังรายการที่มีศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านขออัลเลาะห์ทรงโปรดเมตตาเอื้ออำนวยให้กับทุกคนได้เพิ่มขึ้นมากในความเข้าใจและมีความหมั่นเพียรในเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อว่าผลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้กลับมาสู่ทุกคนอย่างสม่ำเสมอเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าผลงานการกระทำนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของงานนะครับอัลจะซาอุมินญินซิลอามัลอาหรับบอกอย่างนั้นค่าตอบแทนก็ขึ้นอยู่กับผลของงานนะครับในส่วนของวันเดือนปีก็ดำเนินไปตามปกติที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้นะครับก็จะดึงกลับย้อนหลังมาไม่ได้อีกนอกเหนือเสียแต่คนที่ยังมีชีวิตที่จะต้องพยายามทำอย่างไรเมื่อทบทวนดูแล้ววันและเวลาเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีที่ผ่านไปนั้นยังไม่หลงเหลือความดีความเป็นสิริมงคลผลกำไรอยู่ก็สามารถจะปรับปรุงผลงานนั้นที่จะมาถึงในวันและเวลาที่ยังเหลือให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็จะเป็นการทวงสิทธิ์คุณงามความดีกลับคืนมาได้นะครับคำว่าเลิกความชั่วเลิกประพฤติชั่วนั้นไม่มีว่าสายนะครับท่านเลิกเมื่อไหร่เปลี่ยนเมื่อไหร่ก็จะได้ทันทีอัลลอฮ์ก็จะส่งเอื้ออำนวยอินนัลลอฮะลายุกอยิรุมาบิกอมินฮัตตายุกอยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะยังไม่ทรงเปลี่ยนแปลงสภาพชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดจนกว่าว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพของตนเองเสียก่อนนะครับในปีนี้ฮิจเราะห์ศักราช1445ก็ซึ่งตามวันเวลาเดือนปีนี้มันก็จะมีเหตุการณ์เกี่ยวข้องกันกับเรื่องศาสนาอยู่บ้างเหมือนกันนะครับอย่างกับในอดีตก็เคยได้เล่ากล่าวให้พี่น้องหลายๆที่ฟังไปว่าเดือนมุฮัรรอมก็จะมีความเชื่อว่าเป็นเดือนฮารามห้ามทำนี่ทำโน่นทำนั่นแต่ที่จริงชื่อว่าเดือนมุฮัรรอมนั้นเป้าหมายก็เป็นการงดที่จะใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะออกไปล่าสัตว์ที่จะออกไปทำสงครามรบพุ่งกันเพื่อทำให้บรรยากาศมันสงบอบอุ่นแล้วก็หายความตื่นตระหนกเนื่องจากการรบราฆ่าฟันหรือใช้อาวุธเพราะว่าเป็นเดือนของการแสวงบุญหรือเดือนการทำฮัจญ์มันยังอยู่ในเครือข่ายยังไม่จบก็ว่ากันไปก็ไม่ใช่ว่าจะต้องห้ามทำพิธีนั่นทำพิธีนี่ปลูกบ้านปลูกช่องอะไรก็ไม่ใช่เป็นความเข้าใจที่ผิดคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็ในเดือนมุฮัรรอมก็เป็นเทศกาลสำคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือวันอาชูรอที่ทางศาสนาอนุญาตไว้ให้มีการถือศีลอดนะครับแล้วในยุคต้นๆผู้คนก็เคร่งครัดกันมากถือกันโดยตลอดแต่ต่อมาการถือศีลอดเดือนรอมฎอนลงมาก็ความรู้สึกน้ำหนักกับการถือศีลอดวันอัชุราก็เบาบางลงไปนั่นก็ว่าไปส่วนหนึ่งแต่จะไปมีเทศกาลกวนขนมกินเรียกว่า
อาชูรอหรือบูโบอันนั้นไม่มีในเรื่องของหลักการศาสนาแต่ว่าจะทำกินกันอะไรนั้นก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของบาปบุญหรือเรื่องของศาสนาแต่ประการใดแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งของสายที่อยู่ในอิสลามเหมือนกันที่ทำกันนั้นก็คือวันอาชูรอมีการนับเป็นวันอีดอาชูรอเลยทีเดียวเหมือนกับอีดิลฟิตรีหรืออีดิลอัฎฮาแสดงความโศกเศร้าเสียใจแสดงนู่นแสดงนี่ตีอกชกตัวกันก็ถือปฏิบัติอย่างนั้นในความเข้าใจของคนกลุ่มนั้นนะครับเสร็จแล้วเมื่อเรามาถึงเดือนศอฟฟัตซึ่งเป็นเดือนที่สองในอดีตหรือโบราณก็มีความรู้สึกกับเดือนศอฟฟัตเหมือนกันนะครับเชื่อว่าเป็นเดือนที่ร้ายนำมาซึ่งโรคระบาดอันนี้ก็มีความเข้าใจแต่ดั้งเดิมอย่างนั้นนะครับจึงเป็นต้นเหตุที่นบีพูดหะดีษบทหนึ่งเอาไว้ว่าลาอัดวาวะลาเตียรอตะวะลาฮามะตะวะลาซอฟะรอในหะดีษบทนี้ก็บอกกล่าวไม่ให้เกิดความกลัวอกสั่นขวัญแขวนกันใน4เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็บอกว่าลาอัดวาอัดวาแปลว่าโรคระบาดแหละครับหะดีษบอกว่าไม่มีโรคระบาดแต่เชื้อโรคระบาดนั้นมีไหมมีครับในตัวคนก็อาจจะมีทุกชีวิตเลยนะครับเชื้อมะเร็งนี่มีแน่นอนและถ้ามันยังไม่ได้มีปุ๋ยหรือมีการไปเพาะกระตุ้นให้มันงอกงามก็จะไม่เกิดมะเร็งขึ้นแต่ถ้าไปพบปุ๋ยหรือว่าสิ่งที่ไปกระตุ้นให้มันงอกเงยก็จะเกิดกับคนนั้นๆนะครับก็กลัวกันไปตามๆกันว่าเมื่อเกิดมะเร็งแล้วหลายๆก็ถึงกับชีวิตไปเมื่อถึงขั้นที่3เอาหมู่ขั้นที่1ที่2ก็อาจจะยังคงรักษาได้อย่างนั้นอย่างนี้นบีบอกว่าละอัตวาไม่มีโรคระบาดเอาก็เพิ่งผ่านไปกันหยกๆโรคระบาดโควิดไหนเราว่าไม่มีเชื้อโรคมีครับบอกแล้วเชื้อโรคมีติดจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งแต่ทั้งหมดนั้นไม่ใช่อยู่ที่บทบาทของเชื้อโรคบทบาทอยู่ที่ผู้ให้เกิดเชื้อโรคนั้นขึ้นมาก็คืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มีบทบาทกับใครก็อยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเชื้อโรคนั้นมีบทบาทเชื้อเองในตัวของมันคงไม่มีใครเหลืออยู่อีกแล้วบนหน้าแผ่นดินคงตายเรียบหมดนะครับแต่ไปเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ดูจากมนุษย์โลกที่จากไปด้วยกับโรคระบาดแต่ละครั้งนะครับก็ไปด้วยกับกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็หลายคนก็มักจะกลัวเกรงหวาดหวั่นกับการตายหรือเสียชีวิตความจริงไม่มีโรคระบาดก็ตายได้ครับเมื่อถึงอาจัลอิดาจาอาจุลฮาลายัสตักฮิรูนาซาอัตวะลายัสตักดิบูนชีวิตเมื่อถึงอายันจะขอล่าไปสักหน่อยหนึ่งหรือมันทรมานขอให้เร็วขึ้นก็คงไม่ได้ต้องตรงอายันนะครับเพราะฉะนั้นนบีจึงบอกว่าลาอัตวะก็คือไม่ต้องไปกลัวเรื่องโรคระบาดก็ไม่ให้กลัวแต่มีแน่จะเป็นกับใครจะโดนกับผู้ใดไม่มีใครล่วงรู้ได้นะครับเกิดขึ้นมันก็เกิดด้วยกับกอดอกอดัตที่อัลลอฮ์ทรงขีดเขียนเอาไว้นะครับก็เป็นไปตามนั้นบางคนก็โดนมากบางคนก็โดนน้อยบางคนก็ไม่โดนเอ้ายังมีตายเลยบางคนโดนมากไม่ตายบางคนไม่โดนก็ตายก็เป็นเรื่องของอาญันทั้งหมดนะครับก็ให้รู้สึกเชื่อว่าเหมือนกับมันไม่มีนะครับก็ไม่ต้องไปกลัวแต่ถ้าเป็นไข้เป็นโรคให้อยู่เฉยๆว่าถึงที่ตายก็ตายไม่ถึงที่ตายก็หายเองได้ไหมอย่าคิดเช่นนั้นนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำสบับคือต้นเหตุป่วยอยากหายก็คือรักษาแต่ถ้าจะไม่รักษายอมจำนนผลบุญจากอัลลอฮ์ยอมตายตายก็ไม่ว่าก็แล้วแต่ท่านมีสิทธิ์ที่จะเป็นเช่นนั้นท่านจะไปรักษาหาหมอหายาหาที่บำบัด
ก็เรื่องของท่านที่จะไปหาเพราะลิกุลลิดาอินดาวาอุนโรคทุกโรคมียารักษาอิลลัซามนอกจากแต่ตายเท่านั้นไม่มีโรครักษาก็พูดกันไม่มียารักษาโรคนี้แต่พูดกันเป็นเรื่องตลกบอกว่ามีตายก็มียายาซีนเพราะคนใกล้ตายหรือตายแล้วเขาอ่านยาซีนกันว่าอย่างนั้นนะครับเป็นเรื่องตลกขบขันเสร็จแล้วเมื่อยากับโรคมันตรงกันก็อิดาอัสอบัดดาอุดดาวะซอฮะก็จะเกิดการฟื้นหายขึ้นก็บิอิดนิลลาห์บิกอดออิลลาห์วะกอดริทั้งหมดนั้นเชื่อมั่นอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกชีวิตก็จะไม่ลุกลี้ลุกลนไม่ปั่นเฟื่องสมองกระเจิดกระเจืองนะครับกระเจืองไปนะครับก็คงไม่เป็นเช่นนั้นตามหลักการอิสลามสอนไว้นะครับความตายหนีไม่พ้นโรคไข้ภัยไข้เจ็บก็เกิดตามที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้ศรัทธามั่นไปอย่างนั้นนะครับก็ไม่มีการลุกลี้ลุกลนหรือตะเลิดขวัญเสียหรือบางทีก็จะต้องทำนั่นทำนี่ทำโน่นเพื่อที่จะกั้นเพื่อที่จะกันโรคภัยไข้เจ็บไม่ให้มาเหมือนกับบางพวกเข้าใจว่าเอาก็มีเครื่องห้อยสวมใส่กันโรคได้มีเหรียญกันโรคได้มีคาถากันโรคได้บางคนถึงกับมีการทำน้ำอย่างกับเช่นเมื่อถึงเดือนซอฟัตนะครับก็จะทำน้ำซอฟัตก็เอานู่นมาอ่านเอานี่มาอ่านเอาบุรดะมาอ่านบรอดอน้ำบรอดอเพื่อที่จะนำมาซึ่งโชคลาภนำมาซึ่งการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับท่านมีสิทธิ์จะเชื่อมีสิทธิ์จะทำไม่มีใครว่าหรอกแต่ว่าในหลักการอิสลามสอนเอาไว้นะครับว่าถ้ามันเป็นความเชื่อที่ผิดมันเป็นความเชื่อที่จะไปแอบแฝงซึ่งภาคีต่อเราก็จะต้องปลดความเชื่อนั้นออกนะครับเพื่อความผุดผ่องของหลักศรัทธาผุดผ่องของความประพฤติของแต่ละคนซึ่งเป็นต้นเหตุที่นำมาแห่งความสำเร็จในชีวิตและค่าตอบแทนที่ปลอดโปร่งโล่งไปจากการโดนลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้ที่หลายคนปรารถนาแต่บางทีไม่ค่อยจะเข้าใจนึกเฉยๆมันไม่ได้ครับต้องมีการกระทำมีความประพฤติเข้ามาควบอยู่นะครับซึ่งทำและประพฤติไปในทางที่รอดปลอดภัยเหมือนกับที่ฮะดีษว่าอัลกัยยิสุมันดานะนับซะฮูวะอามิลลิมาบาดัลเมาคนฉลาดคือคนที่ควบคุมจิตใจควบคุมตัวของเขานะครับให้อยู่ในเส้นทางแห่งสัจธรรมนะครับแล้วก็ขยันหมั่นเพียรกระทำในสิ่งที่จะเป็นเสบียงหลังจากที่ตายแล้วนะครับว่ามีละลิมาบะดัลเมาเห็นไหมเป็นคำสอนที่ให้ทุกคนขยันหมั่นเพียรแต่ขยันให้มันถูกกับเรื่องนะครับไม่ใช่ขยันตามที่ว่าก็ทำแล้วขยันแล้วมากแล้วแต่ไม่รู้ว่าขยันแล้วมากแล้วทำแล้วในเรื่องถูกหรือเรื่องผิดถ้าขยันในเรื่องที่ผิดบาปโทษมันก็ยิ่งพอกพูนเพราะฉะนั้นจะให้หมดก็ต้องเลิกและหันมาทำสิ่งที่ถูกต้องทดแทนนั่นแหละครับของที่ไม่ดีก็จะกลายเป็นดีด้วยกับการประพฤติของตนเองครับในวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลานะครับก็จากลาพี่น้องไปเพียงตรงนี้ก่อนนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์